ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับทีนี้มาดูนกต่อนะครับของพ่อหุ่มนะครับที่ท่านนะครับได้คัดไว้นะครับซึ่งมีในตำราที่ท่านได้คัดไว้เลยนะครับก็คือนกออกเป็นสีเดียวกันโดยเฉพาะเป็นสีควันไฟเนี่ยแหละครับผมที่คุณพ่อได้คือเพื่อให้ว่าชอบนะครับชอบนกสีนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูด้วยนะครับผมพ่อสวัสดีในคลิปที่2พ่อครับผมเดี๋ยวมาดูนกต่อนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกสีเดียวใช่ไหมพ่อที่พ่อพูดนี่ใช่ไหมครับเป็นนกสีควันไฟใช่ไหมครับสีควันไฟผู้เฒ่าเอิญคือเพื่อนว่ามันสีเดียวกันทั้งหัวทั้งสนับปีกทั้งตัวเลยหอดหางเลยล่ะอืมครับผมเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูนี่หมานนะพ่อหมานครับอาจารย์สุกินนี่ยืนยันได้เลยนะครับว่าหมานจริงๆแม่นเบิ่นล่ะครับเฉลยแม่นมาเลยได้บักเฉพาะแก้วนั้นได้ตัวเดียวข้างหน้ามีทั้งมันมัดโอ้ก็คือเนี่ยอาจารย์สุกินก็ไปต่อยด้วยกันตลอดครับก็คือรู้เลยว่าไปน้ำมิเตอร์นี่แล้วเอาเดี๋ยวนี้เอิญบักบอดตะกี้เอิญบักเก็ตมังกรเก็ตมันงามครับชนะปีกมันงามครับทีนี้นกกระปูดเข้าแมนเพราะว่าไม่ได้เฝ้าว่าเฝ้าอยู่แต่ว่าเห็นโอ้กระนั่งกับพวกไก่ใช่พระเนี่ยไหนพ่อพระเนี่ยเทียนนี่แหละเทียนนี่โอ้เทียนเออเทียนนี่ครับเนี่ยเทียนนะครับผมนู่นนะพระเนี่ยที่คุณพ่อทำอีกเยอะสองนานเขาต้องไปเห็นไม้ขึ้นไม้เลยโอ้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมพ่อเปลี่ยนสไตล์แล้วทีนี้เปลี่ยนสไตล์มาเล่นสองชานแล้วแมนครับผมเอ้าเดี๋ยวมาดูนกก่อนพ่อทีนี้นะครับตัวนี้คืออาจารย์สุกินบอกว่าแต่ก่อนก็หมานอยู่นะพ่อเนาะแต่พอตาบอดนี่เป็นยังไงนะพ่อข้างหมานก็โอ้อาจารย์สุกินบอกว่ายิ่งหมานกว่าเดิมออกตอนไหนได้ตอนนั้นเลยอาจารย์สุกินออกมาได้เลยมันนั่นครับโอ้ผมการันตีเลยแปลว่าผู้เนาะนั่นบักผู้ล่ำเบิ่งว่าบักผู้ล่ำเม็ดข้อบักไงเล่นครับครับข้าพ่อในมาดูเลยครับผมนี่บักผู้ล่ำอ๋ออยู่ไหนไหนล่ะเดี๋ยวเอามาแขนนี่ก็ได้ครับผมครับผมพี่น้องครับนี่แหละคือนกต่อนะครับของคุณพ่อบักผู้ล่ำนี่คนนึงเดี๋ยวนี้เป็นนะครับเป็นนั่นครับสีที่แบบเป็นสีคล้ายๆว่ามันทั้งตัวนะครับเนาะอ๋ออันนี้จะไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับก็ดูเอาครับสีอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างก็เป็นธรรมดานี่นะครับนี่บักผู้ล่ำหนึ่งบักบอดผู้ใดไปต่อกับว่าใดบักบอดดึงเอามือนั้นเสร็จใช่ไหมครับตัวนั้นมีดียังไงพ่อตัวนั้นนะโอ้ไรข้อเม็ดใหญ่มาเบิ่งจังอ๋อครับครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้คือเดี๋ยวขอถามตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าบอดก่อนนะครับพ่อเฉลยร้อยหรือยังพ่อนี่ว่าท่านเถิงดอกมันทอดตอนในปีเดียวนี่โอ้ครับสองปีสองถึงส้นขวบครับในปีเดียวเนี่ยนกปีเดียวเด่นตาเลยมาโดนกระปูดก่อนสามสิบกว่านี่อ๋อสามสิบกว่าครับนี่ตาก็เลยมาโดนเล็บกระปูดก่อนเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรมันหมานเหมือนเดิมหมานกว่าเดิมอีกหมานครับครับนี่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกนะพ่อเนาะช่วงนี้เนาะว่าขนมือท่านถึงครับทีนี้มาดูหลิวตันเทพพนมยกตลอดไหมพ่อยกตลอดมันคู่หรือยังพ่อเทียบไหมหรือว่ามันคู่เดียวหรือว่ายังไงคู่เดียวกับมีเชือกอะคู่ตัวคือกันครับเอาสาวเอาเร็วเอาไหมเอาเร็วตื่นเลยเอาเร็วเอาไหมอ่านไงคู่ไหมมันมาเอาที่เผลอด้วยครับคู่บอกว่ามันเห็นเลยพ่อมันตาบอดข้างนึงเอาไหมเอาเร็วยังไงมันคู่กันกี่ดินครับเอาไม่เป็นไรพ่อมันอาจจะตกใจเนาะเอามาย้ายที่นะครับนี่เป็นหลิวตันเนาะพ่อเนาะแมนหลิวตันเทพพ่อมหลิวตันเทพยกสุดไหมพ่อสุดเลยนี่แหละครับแบ่งกับก็ได้อาจารย์สุจินมาตามหลายครั้งแล้วไม่ได้รอยังได้กับก็ได้โอ้คุณพ่อไม่ให้ครับพ่อผมไม่ให้เลยครับก็จะกลับบ้านกับผมนะครับตัวนี้นะครับมาไกลนะครับนะครับอันนี้คือหลิวตันนะครับเทพพนมบัวตุ้มพร้อมข้างแหวงครับปิดมิดดีเครื่องครับข้างล่างนี่นะว่าเนาะแมนครับผมนี่แหละก็แล้วแต่คนจะดูนะครับสูตรอยู่ที่สูตรโนบัวตุ้มนะครับอ้าวครับสวยอีกแบบนะพ่อเนาะนกมงคลนี่ชอบจะมีของดีแถมนะพ่อเนาะมีของดีเพิ่มอันนี้ยังไงนะพ่อตัวนี้อันนี้เอิ่นซื้อมันได้ยุคผู้ล่ำมันได้รู้ผู้น้อยกลางก็เลยเป็นลูกผู้นี่อ๋อเป็นนกภูเขาเออภูเขาเลยเบิ่งเม็ดข้อมันครับอู้เม็ดใหญ่นะพ่อเนาะเออเ
เสียงกลางไปหาไงขันหรือยังล่ะพ่อนี่ขันแล้วเอากันแล้วก็บอกจะเผาเกี่ยวครับจะเผาเกี่ยวไหมน้องมึงไหมเม็ดเม็ดใหญ่มากพ่อชอบไม่ลายคอเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้ชอบเป็นนกเสียงง่ายเลี้ยงง่ายพ่อครับจะเผาแก้วมาหน่อยนี่พ่อครับผมตะเปาแก้วที่อาจารย์สุจินปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับอาจารย์สุจินนี่เป็นธรรมดาครับแต่พอมาอยู่กับพ่อออกเลยออกขาวเลยนะครับผมพ่อไม่ออกเยอะหรอกเนี่ยครับครับนี่คือนกต่อนะครับคุณพ่อนะครับอีกด้วยดูลายอีกครั้งนึงนะครับนี่แหละนะครับเพื่อมาออกเดินเดินใส่หลอดจางดีต้นกระเพาะแก้วเป็นนกโล่งนะครับนกตัวนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าเป็นนกโล่งนะครับกูไปไหนล่ะพ่อเต้าอะไรนะตะเภาตะเภาแก้วตะเภาแก้วนะครับนี่เราไปเอาโอ้นี่ล่ะหลวงนู่นนกเรียนสีเดียวกันเพราะว่ามันตัวเดียวกันพอแล้วครับอยู่ปีกทั้งทั้งหางทั้งปีกเลยนะครับเออครับนี่ร่มสีมาขึ้นอยู่นี่ล่ะเขาเรียกว่าตะเภาแก้วอาจารย์สุกินอยากจะได้คืนเพราะเพิ่งถ่ายขนเพิ่งขึ้นใช่ไหมพ่อแมนเพราะจะถ่ายขนบ่ท่านถึงเนี่ยนี่แล้วไปต่อที่แรกได้ใช่เลยชีถามใบเท้าผู้เล่นถามก่อนเสาผู้เล่นกองเงินกองทองกองข้ามผู้เราผู้เราว่าเรียกครับโอ้โหอาจารย์สุกินนี่แบบปวดหัวเลยครับตอนนี้มาอยู่ครับคุณพ่อมาพุ่มเบาก็หันไม่ให้เลยนะครับลายเม็ดคอสุดน้องตัวนี้เดี๋ยวสีผ้าไปเอาเลยไหมเคลื่อนน้ำเปล่าโอ้โหพ่อไหนไปดูพระเนียดหน่อยพ่อฝีมือเพิ่งหัดทำพระเนียดเพิ่งหัดทำพระเนียดนะดูได้เลยครับเพิ่งหัดทำใช่ไหมครับนี่แมนนี่นะครับอู้ตอนนี้ทำแต่สองชานนะพ่อเนาะแมนสองชานชานเดียวสวยนะนี่ครับอันนี้ชั้นเดียวว่ามันว่าเฮ็ดสองชั้นน่ะมันหักอ๋อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไม้มันยุ่งครับอันนี้ไม้แก้นค้ำนี่อู้นี่เป็นเถนนะครับแม่นเนี่ยแก้นค้ำครับไม้แก้นค้ำนะพี่น้องลำปึ๊ดเลย อันนี้เป็นไม้สักอันนั้นไม้สักอันนั้นไม้ยุ่งครับอันนี้ไม้สักนะครับผมเป็น2ชานนะโอ้ก็สวยอยู่นะครับพี่น้องในขนาดเพิ่งหัดทำแล้วนี่ต่อไปก็คงจะแบบสร้างมีอีโต้สร้างมีอีโต้อันนี้พูดง่ายว่าคุณพ่อนี่มีแต่มีดอีโต้อย่างเดียวมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างว่าไม่มีสว่านไม่มีอะไรเลยมีโยสวรรค์แต่ว่าขันทางเลี้ยงไม้มีแต่มีดทั้งนั้นหมายถึงว่าถากใช่ไหมครับถากแม่พระเนียดนี่แมนใช้แบบมีดอีโต้อย่างเดียวแมนก็มีดตอกมีดเล้าหู้นี่อ๋อแบบงานแบบมีแค่2มีดนี้งานแฮนด์เมคนะพี่น้องครับแต่ไม่ใช่ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแกลุงแกลายไม่มีเลยจะปิ่งทั้งนั้นคุณบางอย่างรถยนต์ขนมาไว้เมื่อเช้าก็ไปท่ายยางครับเมื่อหาร้อยที่ออกไปน้องไปยางแตกครับนี่แหละนี่แหละโอ้โหครับนี่แหละมาเจอเชียนใหญ่นะครับผมบ้านเป็นหมดทุกอย่างเลยทุ่มน้อยนี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้น้อยอยากกระชับรัดแต่ว่าหางงวกมันหักมันก็คือทุ่มนั้นครับเวลามันเอี้ยวตัวเนาะพ่อเนาะแมนเวลาลบนกนี่นกปลามันก็ตื่นครับน้อยๆจังซี่แต่ถ้าเป็นนกแพงหางที่มันแบบยกขึ้นน่ะโอเคนะพ่อเนาะพวกนั้นน่ะมีพวกที่แพงหางคืออยู่ในพื้นที่เวลามันจะมันเวลามันจะเอี้ยวมันจะยกขึ้นนะพ่อเนาะแมนสู้นี่24สู้มัน26 28ป่วยไงสู้ทั้งได้ก็ได้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะครับทำพระเนียดเองอะไรเองครบทุกอย่างเลยมีมัดเลยครบมัดเลยอาจารย์สุจินนี่มีอาจารย์ดีแล้วเนี่ยครับผมมาฝึกเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเพิ่งเล่นนกได้ปีเดียวก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นแบบปรมาจารย์ต่อจากคุณพ่อโฮมนะครับต่อไปคุณพ่อโฮมก็จะบ้านเราเรียกว่าคางบั้มนะพ่อเนาะต่อไปเนาะคือเป็นไงว่าอายุเยอะก็เป็นธรรมดานะครับเห็นพ่อใหญ่ตุนเห็นพ่อใหญ่พัวพ่อใหญ่บัตรเล่นนกโอ้ยมาสวัสดิ์แล้วมันจะเข่าทิ่มเลยเนาะเจ้าสนุกแก้วแล้วว่าเนาะก็เป็นธรรมดานะครับผมอ๋อต้อนกมันกระมวลเนาะครับเมื่อนั้นเบื้องคิดอาจารย์นั้นไปเปิดน้ำหาพ่อใหญ่บัตรเป็นไงว่าได้หัวล่อไหมได้หัวแล้วไปขโมยอะไรเข้ามากล้วยเลี้ยงเออครับผม
พอได้แก้เครียดอยู่นะพ่อเนาะทีนึงก็ไปแจ้งเอาเงี้ยไปให้บ่อีนี่เอาเชียวไปให้บ่บ่ใครบ่ใครหนอใครให้มาหนอเพิ่นออกใครใครลงว่าใครหน่วยใหญ่แท้กับนกพันออกมันไปนำตัวนี่บดช้ำมือดังขึ้นมือบัดโอ้ครับผมครับผมเบื้องมดล่ะอาจารย์ไปไหนก็เห็นหมดเลยครับโอ้แต่ว่านกตัวนี้บัวสวยจริงๆนะพ่อเนาะดูครับพี่น้องบัวปิดดำดีตัวปิดมิดได้ที่หนึ่งเวลาหาตัวของท่านแหละครับมันนกตัวก็ได้ครับหางตัวบัวนี่ให้ปิดหางดำเลยจริงดีครับครับนะก็ถือว่ามาดูสีอีกแบบหนึ่งนะครับนกนี่ก็คือหาเลยหานกสีดีไปเลยครับให้มันสีเดียวกันทั้งตัวงานน้องครับขาผมเห็นเป็นขานกเข่าขายังไงมึงมึกขานกพิลับครับเท้าใหญ่ๆนะพ่อเนาะงานเท้าใหญ่ๆไงเอิ๊กไงไงเป็นรูปเป็ดสองท่อนหัวไงไงข้อยไงทั้งสูดครับมัดมือก็ได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นนกปีกล้วยไหมพ่อผมว่าปีไหมนกตัวนี้เนาะเออออกรูปปีอยู่ก็แบบกันริ้วครับนี่แหละนะครับเนาะนี่คือนกต่อนะครับของคุณพ่อที่ว่าเป็นต่อหลักแล้วครับตรงนี้นะครับอาจารย์สุจินก็ยืนยันนะครับว่าออกวันไหนหมานวันนั้นนะครับผมนี่แหละนะครับเนาะข้อมูลอะไรก็ได้เนาะเป็นต่อ3คนแยกๆก็ได้มันเป็นนกที่ไม่มีคารมนะพ่อเนาะนกพวกนี้บ่นกโล่งๆนกโล่งๆเลยแม่นแต่ว่าหมานหมานมันเป็นนก3เสียงครับขันโยนอีกเสียงนึงครับเงี้ยอีกเสียงนึงแต่ว่าคู่อีกเสียงไงอือครับนก3เสียงนะครับมาก็ถือว่าเป็นอีก1สูตรนะครับถ้าเจอนี่คุณพ่อชอบเลยถ้าเจอซีแบบนี้แม่นครับผมเอาล่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อโฮมนะครับที่ได้เมตตานะครับให้ความรู้นะครับซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่งรู้นะครับแล้วก็จะนำไปพัฒนาต่อไปสำหรับใครที่ชมอยู่ก็สามารถนำไปดัดแปลงไปดูได้นะครับนี่คือเซียนรุ่นเก่าเลยนะครับขัดตอได้แล้วก็ตีปากมันดมแล้วก็ขัดปากมันเหม็นแหละคือบ่เอาได้มากมาขากินรสว่าเป็นมงคลสูตรพ่อจะถอนคนดูไหมพ่อถอนดูไหมถอนขันมันลงแล้วมันก็เป็นนกลงขันมันมีขัดมีหนุนมันก็เป็นสีกๆออกมามันก็มีขัดจักน้อยขันมันขัดมันสิมาหอดกลางมันหาเงาปีกมึงขนดำๆไอ้เสียปีกมันน่ะครับเอานี่ๆผมเห็นอยู่นี่พ่อเอาทีนี้มาดูนะครับพ่อยังไงนะพ่อนกที่เราต้องฉี่ยังไงนะพ่อสีกปลายปีกมันนึงแหละครับนี่มันสิเป็นลงๆลงมากหรอกนะอันนี้คือนกยังไงพ่อนกที่เป็นมีคารมมั้ยนกลงนกลงถ้าเป็นนกที่มีคารมจะดูยังไงพ่อมันสิขาดฮะมันสิขาดมันสีบ่ลงคือฮอดจักตอกนี่นะนี่นี่มันจะขาดยังไงพ่อหมายถึงว่าจะขาดขาดดึงลงมามันสิขาดเครื่องเล่นอ๋อหมายถึงว่าปีกขาดไปเลยไม่งั้นมันสิบ่ลงลงมาจังซี่อ๋อนี่มันลงมาฮอดกกมันยังเออนี่ๆมีน้อยเดียวโอ้เออนี่ล่ะมีน้อยเดียวขันจะปลายลงมาฮอดปีกละหมดถ้าเกิดนกที่มีคารมนี่ดึงไปปุ๊บนี่มันจะขาดทันทีเลยมันสิขาดออกแบบนี้เลยอืมอันนี้นกที่มีคารมไม่อันถ้ามากก็คือมันจะขาดตั้งแต่ข้างบนเลยไม่อันขาดตั้งฉีกไปอีกก็ขาดอีกขาดอีกฉีกเบิ้งขันตัวไหนมีคารมมีขาดมีหนุนมันจะขาดลงไปจะผิดเลยอันนี้ปีกหรือหางพ่อปีกหางเอาย่างได้เส้นก็ได้อ๋อเอาปีกอันนึงหางอันนึงมันสีใช้กันมันคือกันหมดนกนกตัวเดียวมันคือกันเลยครับอ๋อหมายถึงว่านกตัวเดียวนี่คือมันจะไม่เกินกันทั้งปีกทั้งปีกทั้งหางทั้งปีกทั้งหางนกฝั่งไหนก็ได้ปีกนี่ฝั่งไหนก็ได้บ่เรียกมันสิฉีกออกมาแบบนี้เลยครับพอฉีกปั๊บนี่มันสิขาดปัดออกเสียแสดงว่ามีคารมแม่นครับผมคารมสิมันเป็นนกลงตลอดใช่ไหมพ่อไม่ใช่ปีกเจ้านี้เลยที่มันหลุดร่วงนี่แม่นนี่ได้ปุ๊ครับผมโอ้นี่ใช่มันก็มีร่วงเจ้าบอดเลยนะครับตัวนี้เป็นนกโล่งนะพ่อเนาะนกโล่งครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พ่อฉีกให้ดูเลยนะครับมันสีโล่งตลอดครับนกมีคารมมีขัดมันสีมีมังขัดอันนี้มันสีเป็นนกโล่งมันสีโล่งไปตลอดครับผมเดี๋ยวมันบ่ฉีกถึงฉีกไม่กลางเท่าไหร่ครับผมฉีกบ่กลางมันสีกลางมันก็สีโล่งไปจริงสิเลยครับครับผมจนสุดเลยสุดเลยครับผมปัดเลยทั้งสีบ่มีขัดมีสีอยู่จังสีครับนี่แหละขันนกลงมันนี่เป็นแบบนี้แหละครับแต่ถ้านกที่มีคารมนี่มันจะขาดขาดแม่นนั่นสิขาดดอกปัดปัดคือห้องลูกขนมันเรียนขาดฉีกอีกก็ขาดอีกขาดอีกไปแค่สองสามมิลอย่างเงี้ยก็ขาดขาด
ขาดเบิดเลยขาดนี่อันนี้พวกขาดเล่นไปเบิดเลยครับคือนกมันลงครับนี่ก็คือความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมครับพี่น้องครับแม่นหางคือกันปีคือกันครับนี่แหละครับอู้อาจารย์สุจินยังไงรอบหน้าผมต้องมาอีกนะเพราะว่ามันยังนึกไม่ออกแล้วว่าจะถามอะไรมันมีอีกเยอะแหละนะครับผมกับพ่อก็นึกไม่ออกเลยเพราะว่าเล่นมันจะน้อยอีดีครับผม40-50ปีเล่นตะนกครับก็คือเล่นมา40-50ไม่พอก็ยังได้ความรู้จากอาจารย์รุ่นเก่าๆด้วยเนาะพ่อเนาะจากพ่อจากแม่นกแม่นี่ยิ่งก็มันตัวมันมันนกแม่นี่ครับนกแม่ขันขึ้นก็นกผัวนี่เว้ยถ้ามันเพิ่นเนี่ย2หน้าได้ทั้ง2แพ็คคู่เลยอ๋อนกตัวเมียนี่แม่นตัวมันมานี่นี่โอ้พ่อเคยเล่นอยู่เล่นตัวมันนี่ทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่านกตัวเมียจะเข้าถ้านกตัวเมียเป็นนกต่อส่วนมากจะเป็นตัวผู้เข้าใช่มั้ยพ่อส่วนมากเลยเขาบัดเลยทั้งนกแม่ทั้งผู้นกแม่นี่ตัวมันก็นกผู้เท่าจริงๆแล้วนะแมนมันสู้คือกันกับลูกผู้เลยบ่ได้ยากเลยขอให้ตัวมันสู้นะว่าแมนขอให้มันขันมันคู่นี่เว้ยเอานกแม่ไปต่อมันก็นกถึกแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยเจอใช่ไหมพ่อแมนมันบ่ค่อยได้ส่วนมากถ้าเป็นนกตัวเมียมามันจะไม่ค่อยสู้นกแมนสู้นกกระสู้อยู่ห่างสู้บ่ทนครับนกแมนสิบ่คันดนครับคันหน่อยๆคว่ำมันก็เซ้าคู่หน่อยๆคว่ำมันก็เซ้าครับมันบ่คือนกตัวผู้ห้องแต่ถ้าตัวไหนที่มันเล่นเหมือนตัวผู้นี่เอาตัวนั้นเลยเอาตัวนั้นเลยนกแม่นี่สุดยอดดีๆนี่แหละเขาเรียกว่านางนกต่อเนาะพ่อเนาะนี่แหละที่มาคำพังเพยว่านางนกต่อนี่นกผู้นี่เสียคารมตัวแม่หมดบ่ว่าแต่คนแต่สัตว์แค่ผู้หญิงหมดนี่ครับนกคือกันครับนกหันมันสู่นกตัวหันนกป้าให้ในไว้เอามาเลยเอามาเปลี่ยนเอารถสมุนนี่ให้หมด ขอให้เป็นนกตัวเมียที่มันเหมือนเล่นเหมือนตัวผู้ใช่ไหมพ่อแมนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยมักจะได้เรียกกันเลยทีนี้ไปต่อแข่งกันเลยทีนี้แมนโอ้โหมันหายากนะที่พ่อนอกส่วนมากนกป่าส่วนมากมันจะไม่ค่อยเจอนะนกตัวเมียที่มันสู้จัดไม่ค่อยมีนะหายากถ้าเป็นลูกพ่ออะไรมันจะมีอยู่แต่ว่านี่ขันในหน่อยแล้วก็เศร้าไปครับขันเขาคู่ใช่กับใหญ่ขนเงี้ยบ่สู้ว่าหยังน่ะมันเป็นไปบ่รอดครับผมโอ้โหเอาล่ะพี่น้องครับก็คือถามอีกก็รู้ไปเรื่อยแล้วพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าผมก็จะมาหาคุณพ่ออีกจะได้เขียนตำรามาถามเลยทีนี้นะว่าจะมีสูตรอะไรบ้างนะก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อโฮมนะครับปรมาจารย์ด้านนกเขานะครับผมพ่อบ้านอะไรนะพ่อนี่บ้านอะไรนะพ่อน้องชุมแสงน้องชุมแสงหมู่ที่14หมู่ที่14ตำบลหนองใหญ่ครับอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมาหาได้เลยได้ครับผมพะเนียดอยากได้ก็สั่งได้สั่งได้ครับผมมีเบอร์โทรไหมพ่อบ่ามีเบอร์โทรศัพท์มันต้องแกกดว่าเป็นเดี๋ยวให้เบอร์อาจารย์สุจินไว้ครับค่อยโทรมาคุยกันแล้วกันนะครับผมอยากมาเรียนรู้กับคุณพ่อก็มาได้เลยโทรหาอาจารย์สุจินนะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับคุณพ่อโฮมครับผมสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์สุจินครับผมสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์สุจินครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเยี่ยมใหม่ครับผมครับ